ครับผมงานวันนี้โอ้โหมวยชกเบียดบีบหัวใจแฟนๆจังเลยครับผมยังไงครับมาแทนรู้ตัวกี่วันรู้ตัวตอนเช้าครับตอนเช้าวันนี้เลยตีห้าครับตีห้าเขาปลุกมาชกเลยครับผมแล้วเราได้ซ้อมรอรายการอะไรอยู่บ้างไหมครับก็วิ่งเตะกระสอบอยู่ครับวิ่งเตะกระสอบอยู่ยังไม่มีรายการครับผมแล้วทีนี้มาเราก็รีบๆหวังถึงชนะไม่มาแทนขนาดนี้ตอนแรกหวังว่าหวังชนะนะครับมาแทนแล้วน้องเขาสร้างความหนักใจอะไรให้เราบ้างไม่ครับเรากลัวหมดแรงอย่างเดียวครับกลัวซ้อมน้อยครับอ๋อว่าเราซ้อมน้อยแล้วมาแทนด้วยกลัวเราจะหมดแรงอย่างเดียวแล้วที่เขาเตะเข้านี่เราไม่ตกใจเลยไม่ครับจังหวะตีครับจังหวะหมดยก4เนี่ยดูว่าโอ้โหหวัดเสียวเลยดูว่าเราเป็นรองแล้วด้วยเนี่ยตกใจไหมนะไม่ครับคิดว่าตอนพักยกคิดว่าออกมาเดินลุยเดินเข่าเลยครับออกมาเดินลุยสักครึ่งนาทีครับแล้วก็จะขอพี่เลี้ยงสั่งว่าไงบ้างสั่งให้เดินเดินครับเดินเข่าครับครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าได้เปลี่ยนน้ำหนักเขาเนอะถ้าเขาแก้มือเราเอาไหมเอาได้นะพิกัดดีสุดเรากี่ปอนด์น้องว่า33-34ครับเอา33-34พร้อมชนหมดเนาะฝาก FC แฟนคลับนะครับสำหรับพี่น้องชาวโคราชเป็นกำลังใจผมไฟหน้านะครับมาทำให้ดีวันนี้ครับนี่ครับน้องชายลงมาเจ็บไหนบ้างครับวันนี้ไงครับพี่วันนี้พลาดตรงไหนครับตอนนี้ครับเป็นแสนลูกล้มครับถ้าดูเรายังน้อยครับดูยังน้อยเอาใหม่ครับเอาใหม่น้องแต่ดีครับยังไงตั้งใจซ้อมอีกถือว่าพลาดตรงช่วงยก5ใช่ไหมพี่ใช่ครับไปล้มเด็กประสบการณ์มันน้อยด้วยจังหวะหมดได้ด้วยจังหวะจริงที่เข่าเขาเอียงก่อนหน้าที่จะล้มอ่ะใช่ดูได้เปรียบมากนะพี่ครับครับโอ้ยล็อกครับราคาเข้าไปนู่นเวลาใหม่ครับเกมเวลาใช้หน้าใหม่ครับหรือว่าวงในต้องปรับปรุงไหมพี่วงในก็วงในต้องปรับปรุงหน่อยว่ามันไปหันข้างชอบหันข้างเดี๋ยวค่อยปรับปรุงใหม่ครับซุปกงซุปปีกอะไรนี้ต้องปรับหน่อยนะพี่น้องครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับ